วันนี้ครับรายการ Key to Success จะไปค้นหาเทคนิคและวิธีการที่จะทำให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ครับตลอดระยะเวลา16ปีที่ผ่านมาครับในการดำเนินธุรกิจกิฟต์ฟรีนั้นถูกพิสูจน์แล้วครับว่าสามารถที่จะสร้างความเป็นเจ้าของกิจการความเป็นเจ้าของธุรกิจกิฟต์ฟรีให้เกิดขึ้นได้กับผู้ที่เข้าร่วมธุรกิจครับดังนั้นรายการในวันนี้ครับจะไปค้นหาครับเทคนิคตั้งแต่พื้นฐานนะครับในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จว่าจะมีแนวคิดมีหลักคิดอย่างไรบ้างรวมถึงมีวิธีการทำงานอย่างไรบ้างครับจึงสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจกิฟต์ฟรีนได้ผู้ที่จะมาแนะนำครับเรื่องราวในการทำธุรกิจกิฟต์ฟรีนให้ประสบความสำเร็จนั้นแน่นอนที่สุดครับประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทกิฟต์ฟรีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนฤณีไพบูลย์ครับคุณหมอจะมาแนะนำครับตั้งแต่งานพื้นฐานจนถึงวิธีการทำงานรวมถึงเทคนิคต่างๆเพื่อให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจกิฟต์ฟรีนได้เชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีค่ะนักธุรกิจทุกท่านนะคะทั้งที่รับฟังในห้องนี้แล้วก็อีกหลายๆห้องที่ศูนย์ธุรกิจบางแคแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะวันนี้เรามีการถ่ายทอดไปที่กิฟต์ฟรีน Channel ด้วยค่ะวันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสรู้จักกับน้องๆ นะคะนักธุรกิจทุกท่านเพราะว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่เราตั้งใจนะคะชื่อหลักสูตรว่า Key to Success เป็นหลักสูตรที่น่าจะเหมาะกับทุกท่านที่ก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของบริษัทลูกในกิฟต์ฟรีนค่ะนะคะ 100% ถ้าพูดถึงการซื้อขายอ่ะในโลกนี้เนี่ย 100%เนี่ยจะเป็นธุรกรรมค้าปลีกประมาณ 99% จะเป็นขายตรงแค่ 1% เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อหมอวางแนวทางของกิฟต์ฟรีนเนี่ยให้ท่านเป็นเสมือนเจ้าของสินค้าค้าปลีกในอนาคตเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าค้าปลีกในอนาคตเราต้องรู้เรื่องค้าปลีกให้มากๆเพราะว่าสัญญาณของคนที่จะเข้ามาในธุรกิจขายตรงของเราเนี่ยวันนี้ต้องยอมรับว่ามีคนชื่นชอบธุรกิจของเราประมาณนึงแล้วก็มีคนยังลังเลประมาณนึงจริงมั้ยนะคะการลังเลนั้นน่ะเพราะว่าเขาอะไรเพราะเขาเคยชินค่ะเขาเคยชินกับการซื้อสินค้าในห้างร้านโดยที่เขาจะไม่มีวันรู้เลยว่าตัวเลขการซื้อขายในห้างร้านเนี่ยเขาคิดกันยังไงเขามีกำไรยังไงเขามองว่าการซื้อของในห้างร้านเนี่ยเป็นความถูกต้องแต่เขาอาจจะมองด้วยความไม่เข้าใจว่าการซื้อสินค้าขายตรงเนี่ยมันเหมือนกับว่าพวกเรากำลังไปชวนเขาคุยเพื่อให้เขาซื้อของเพื่อที่พวกเราคนไปชวนจะรวยขึ้นเพราะว่าจะเอาเงินของเขามาหรือถ้าเขาอยากจะมาทำงานกับเราจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับเขาก็ต้องไปทำแบบเดียวกับเราก็คือไปทำให้เพื่อนเสียเงินแล้วเอาเงินมาแบ่งให้ตัวเองซึ่งคนหลายคนเนี่ยจะกลัวและไม่กล้าทำรวมถึงอาจจะถึงขนาดใช้คำว่าแอนตี้ก็ได้นะจริงไหมคะเคยเจอไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่หมอยืนพูดตลอดเวลาก็คือหมออยากให้ทุกคนในกิฟต์ฟรีนเข้าใจนะคะตอนที่หมอก่อตั้งกิฟต์ฟรีนในวันที่17 มีนาคม 2539เนี่ยหมอรู้ว่าหมอต้องมีสินค้าที่ดีเราถึงมีโรงงานของตัวเราเองหมอรู้ว่าสินค้าของเราก็ต้องไม่แพงด้วยทั้งที่มันดีนี่แหละเพราะว่าถ้ามันแพงเกินไปท่านก็จะทำงานลำบากแล้วหมอก็รู้ว่าเราก็ต้องสามารถออกแบบวิธีการทำงานให้คนไทยเขามีความรู้สึกว่าเขาทำงานกับเราแล้วมีความสุขมีความสบายใจแล้วก็สง่างามนะคะหมอยืนพูดแบบนี้มา16 ปีครึ่งเพราะหมออยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเอาไปพูดให้คนไทยด้วยกันฟังแล้วมีความเข้าใจว่าในโลกนี้ของการทำธุรกรรมของการซื้อมาขายไปเนี่ยมันจะมีการเอากำไรกันเป็นระยะซึ่งสิ่งนี้ก็ไม่ได้ผิดเพราะว่ามันก็ทำให้โลกเติบโตเพียงแต่กิฟต์ฟรีนเนี่ยพยายามให้แนวคิดของตัวเลขที่ทำให้เขาเข้าใจว่าข้อที่1เราจะไม่มีวันขายสินค้าที่แพงกว่าสินค้าที่วางขายในห้างร้านที่มีคุณภาพและวัตถุดิบเท่ากันเพราะฉะนั้นอยากให้เขาสบายใจจริงไหมนะคะแน่นอนค่ะเวลานี้ตัวท่านขยายงานก็จะมีบางคนบอกว่ากิฟต์ฟรีนแพงแล้วก็มีบางคนบอกกิฟต์ฟรีนถูกเกินไปจริงไหมนะคะแต่หลักการตรงนี้หมอต้องให้ทุกท่านเคลียร์ว่าสินค้าของเรามี 2,000 อย่างนะว่าที่จริงเนี่ยใจหมอเนี่ยเวลาหมอเลือกวัตถุดิบหมอจะไม่เลือกของไม่ดีมาเลยนะแล้วท่านต้องรู้เลยนะคะว่าคนแรกที่ทดลองใช้สินค้าทุกตัวของกิฟต์ฟรีนก่อนที่มันจะวางขายคือหมอต้อยหมอต้องใช้เองก่อนค่ะถ้าหมอใช้แล้วมันไม่เอาไหนหมอไม่กล้าออกมาขายนะเพราะมันก็คือศักดิ์ศรีของหมอด้วยถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกวัตถุดิบก็เป็นสิ่งที่หมอคุณหมอตั้มคุณหมอบวยเนี่ยมองตรงนี้เป็นสำคัญว่าถ้าเราอยากจะอยู่อย่างยั่งยืนและยาวนานเนี่ยเราหลอกลวงผู้บริโภคไม่ได้นะคะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกซื้อวัตถุดิบที่ดีจริงๆ จากทุกมุมโลกจริงๆและอธิบายได้และท่านก็บอกเขาได้ด้วยนะว่าซื้อมาจากประเทศอะไรบริษัทอะไรและมันดียังไงทุกท่านพูดได้หมดจริงไหมนะคะเมื่อเราเลือกซื้อของที่คุณภาพดีเราก็มีทางเดียวที่ท่านก็รู้ว่าทำยังไงเราจะขายไม่แพงได้ก็คือบริษัทแม่เอากำไรไม่มากบริษัทแม่ของทุกท่านจึงมีกำไรสุทธิเพียงแค่ 5% เพราะฉะนั้นถ้าท่านยืนยันกับคนที่ท่านไปชวนเพื่อให้เขาสบายใจต้องให้เขารู้ตัวเลขของค้าปลีกก่อน
นะคะว่า 1. กิฟเฟอรินไม่ขายแพงกว่าที่วางในห้างร้านที่มีวัตถุดิบและคุณภาพใกล้เคียงกันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่เรามาชวนเขาเราไม่ได้ต้องการจะเอาเปรียบเขาหรือหลอกให้เขาซื้อของแพงเขาซื้อของใช้ในราคาเดียวกับที่เขาซื้อในร้านค้าแต่เขาซื้อในฐานะเจ้าของนะจริงป่ะคะนะคะถ้าเข้ามาอยู่ในครอบครัวของกิฟเฟอรินเนี่ยคุณจะซื้อในฐานะเจ้าของในราคาที่ไม่ต่างกับที่ซื้อในร้านค้ารายได้ที่เราทั้งหมดจะได้คืนมาก็มาจากความเข้าใจที่หมอพูดแล้วทุกท่านก็ฟังหมอพูดเรื่อยๆนะนะคะว่าในค้าปลีกเนี้ยสบู่แชมพูยาสีฟันอะไรทั้งหลายแหละหรือเครื่องสำอางเนี่ยเขาจะมีต้นทุนที่โรงงาน 38-40% กิฟเฟอรินก็เหมือนกันนะคะแต่3ช่องเนี่ยค่ะที่เราพูดเสมอคือก่อนที่สินค้าจะวางขายต้องมีโฆษณามหาศาลค้าปลีกจะใช้เงินโฆษณามากกว่าเราหลายเท่าค่ะแชมพูทั้งหลายที่เราคุ้นหูจะใช้เงินโฆษณาปีละไม่ต่ำกว่า500ล้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ค้าปลีกเสียไปมากๆเลยนะคะก็คือค่าโฆษณาค่ะกว่าจะติดหูติดตาคนเนี่ยแวบเดียว 300,000 แวบเดียว 400,000 นะคะแล้วกว่าเราจะเห็นเนี่ยเราไม่ได้ดูทีวีทั้งวันใช่มั้ยท่านต้องเห็นสัก10แวบอ่ะท่านถึงจะรู้สึกว่าคุ้นหูมันอ่ะจริงมั้ยคุ้นหูคุ้นตาแล้วถึงจะกล้าซื้อจริงมั้ยวันนี้เดินเข้าไปในห้างกล้าซื้อของไม่มียี่ห้อหรอกล้าซื้อของไม่มีโฆษณาหรอจริงมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้เงินตรงนี้เยอะมากนะคะ3ช่องนี้ค่ะเมื่อเราเข้าไปในห้างสรรพสินค้าแน่นอนค่ะห้างเขาก็ต้องมาสร้างห้างใหญ่โตต้องจ้างพนักงานเขามีค่าใช้จ่ายเขาก็ต้องการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าของเราทุกตัวถ้าเราขาย100บาทเราต้องลงทุนที่โรงงาน 38-40 บาทนี่คือค้าปลีกนะคะเราต้องให้ห้างประมาณ 25-30 บาทหรือ 25-30% เราต้องการเป็นค่าแรกเข้ากับค่าทำการตลาดร่วมกับห้าง 5% เพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ท่านอธิบายให้ผู้บริโภคหรือคนที่ท่านกำลังไปชวนมาเข้าใจนะคะว่า 1. กิฟเฟอรินไม่ได้ขายสินค้าแพงกว่าห้างร้านในวัตถุดิบและคุณภาพเดียวกัน 2. วิธีคิดของกิฟเฟอรินก็คล้ายกันนะต้นทุนที่โรงงานก็ใกล้เคียงกัน 38-40% แต่3ตัวเลขนี้แหละค่ะให้ห้างทำการตลาดร่วมกับห้างกับโฆษณา3ช่องนี้รวมกันจะเป็นเงินประมาณ 45%นะคะของราคาสินค้าที่เราซื้อมาใช้ทุกวันที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ย 45% นี้เนี่ยกิฟเฟอรินเขาย้ายจากการที่ต้องให้ห้างย้ายกับการที่เราต้องโฆษณามากๆย้ายกลับมาคืนให้พวกเราทุกคนในฐานะเจ้าของกิฟเฟอรินนะเราเนี่ยมาชวนเขามาเป็นเจ้าของงานที่เราจะทำก็คือทุกคนจะบริหารจัดการบริษัทของตัวเองและคนที่เข้ามาอยู่ในบริษัทของตัวเองเพราะฉะนั้นรายได้ที่ทุกคนได้รับก็เป็นรายได้ที่มาจากการบริหารจัดการคนวันนี้ฉันมาชวนเธอเป็นเจ้าของกิฟเฟอรินไม่ใช่ชวนแล้วหนีไปชวนแล้วเนี่ยฉันก็ต้องช่วยเธอดูแลเธอให้เธอสามารถที่จะเติบโตได้ในให้เธอสามารถเติบโตอย่างสง่างามในฐานะเจ้าของด้วยทั้งหมดนี้ก็คืองานที่เรียกว่างานบริหารจัดการที่เราทั้งหมดจะทำด้วยกันเธอก็เหมือนกันงานที่เธอจะทำคือเปิดห้างของตัวเองเปิดบริษัทของตัวเองแล้วงานที่ทำก็คือไปชวนคนเข้ามาอยู่ในห้างชวนคนมาเป็นเจ้าของกิฟเฟอรินเราก็ต้องดูแลเขาและเงิน 45% นี้เนี่ยเราไม่ต้องให้ห้างร้านเพราะกิฟเฟอรินไม่ได้เอาของไปวางในห้างร้านเขาย้ายกลับมาหาพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นขอให้เธอสบายใจเราไม่ได้มาชวนเธอเพราะว่าเราอยากได้เงินจากเธอแล้วเธอก็ไม่ต้องแบ่งเงินในสินค้ามาให้เราเธอไปชวนใครเธอก็ไม่ต้องไปเอาเงินจากเขาเงินทั้งหมดเนี่ยบริษัทแม่เป็นผู้มอบให้เราทุกคนตามสัดส่วนของการทำงานท่านพูดแบบนี้ได้ไหมนะคะหมอเชื่อนะว่าวันนี้ถ้าพูดแบบนี้ได้เนี่ยคนน่ะจะเคลียร์ใจไปเยอะค่ะนะคะทุกคนอ่ะอยากเป็นคนดีคนที่อยากจะเป็นแก๊งต้มตุ๋น18มงกุฎเนี่ยมีไม่มากหรอกจริงๆนะคะทุกคนอยากทำงานทุกคนอยากมีรายได้แต่ทุกคนเขาก็อยากเป็นคนดีด้วยเขาไม่อยากเสียเพื่อนเขาไม่อยากให้วันหน้าเพื่อนมาโกรธเขามาเกลียดเขาแล้วไม่อยากอยู่กับเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเคลียร์ตรงนี้ดีนะคะตัวเลขพวกเนี้ยที่หมอพูดเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ท่านทำมาหากินได้อย่างสบายใจจริงๆนะคะเมื่อท่านก้าวเข้ามาอยู่ในกิฟเฟอรินเนี่ยอย่างที่หมอพูดแล้วเนี่ยท่านจะเป็นเจ้าของสินค้า 2,000 อย่างที่หมอออกแบบจริงๆนะคะให้สินค้าทุกตัวเป็นสินค้าที่ทุกท่านสามารถชวนทุกคนในประเทศไทยได้นะคะมันก็จะมีต้นทุนสินค้าของมันเองที่แตกต่างกันแต่หมอบอกเลยว่าในราคาเดียวกันรับรองว่าเราไม่ใช้วัตถุดิบที่แย่กว่าใครอย่างแน่นอนนะคะสินค้ามี 2,000 อย่างทุกท่านในห้องนี้มีเพื่อนหรือคนรู้จักอยู่3กลุ่มไม่ว่าท่านจะชวนใครในประเทศไทยเราก็มีสินค้าที่คนทั้งประเทศซื้อใช้แล้วมีความสุขเช่นถ้าท่านเจอคนที่มีรายได้ดีกว่าท่านอาจจะชวนเขาใช้สกินแคร์ชุดไฮโดรคริสตัลใช่ไหมใช่ไหมคะ
ถ้าเผื่อท่านไปพบเพื่อนที่มีรายได้ที่ปานกลางมีความรู้ดีท่านอาจชวนเขาซื้อชุด Elder Wise Whitening ก็ได้นะเพราะวัตถุดิบและงานวิจัยมันชัดมากเลยนะคะหรือถ้าเผื่อท่านมองรู้แล้วเพื่อนเขาไม่ได้มีรายได้มากแต่เขาอยากใช้สินค้าดีท่านก็อาจจะแนะนำ White Teeth ได้จริงไหมนะคะนี่คือสิ่งที่หมอบอกว่าเราได้แยกแยะทุกอย่างให้ท่านทำงานสะดวกอยู่แล้วนะคะเมื่อท่านลองใช้สินค้าซึ่งทุกท่านในห้องนี้ลองใช้อยู่แล้วชอบทุกท่านในห้องนี้ชอบแนวคิดของหมอแล้วเนี่ยการทำงานก็มีแค่ทำความเข้าใจกับงานของตัวเองแล้วก็ไปชวนเพื่อน 2-3 คนมาเป็นเฮ้ยใครไปอินทาต้องตอบหมอได้เป็นไรคะมาเป็นเจ้าของกิฟเฟอรีนนะชวนเพื่อนมาเป็นเจ้าของกิฟเฟอรีนนะคะสิ่งที่เป็นความแตกต่างก็คือกิฟเฟอรีนเป็นบริษัทเดียวในโลกที่ไม่ตัดใครออกจากเครือข่ายของทุกท่านเลยจริงไหมนะคะทุกคนที่ก้าวเข้ามาเป็นคนในเครือข่ายของเราทุกคนที่ก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของกิฟเฟอรีนและเราจะไม่ตัดใครนานๆเข้าคนจะเพิ่มขึ้นอย่างเดียวไม่มีวันน้อยลงนะคะเป็น10เป็น100เป็น 1,000 เป็น 10,000 แล้วทุกคนก็เป็นเจ้าของกิฟเฟอรีนแล้วทุกๆวันเจ้าของกิฟเฟอรีนก็จะไปซื้อสินค้ากิฟเฟอรีนที่ศูนย์ใกล้บ้านเขาซื้อมากซื้อน้อยตามใจนะคะเราจึงได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของเครือข่ายผู้ใช้สินค้าจริงๆนะคะไม่ใช่กระหน่ำทุนหรือไม่ใช่ระดมทุนนะคะซื้อมากซื้อน้อยตามใจเงินที่ได้จากการขายสินค้าก็มาสู่บริษัทแม่ก่อนบริษัทแม่ก็จะหักไว้กำไรไว้ประมาณ 5% ที่เหลือประมาณ 45-47% ก็คืนให้กับบริษัทลูกนะคะคืนตามความยุติธรรมนั่นแหละใครทำงานมานานมีตำแหน่งสูงกว่ามีการขยายเครือข่ายมากกว่ามีคนในเครือข่ายมากกว่ามีการซื้อสินค้าใช้กับของคนในเครือข่ายมากกว่าคนนั้นจะได้ไปมากกว่าใครมีเครือข่ายน้อยกว่ามีคนน้อยกว่ามีการใช้สินค้าน้อยกว่าคนก็จะได้ไปน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเดินตามหมอแล้วมองจริงๆเนี่ยสิ่งที่หมอวางไว้นะคะหมอเข้าใจหัวใจคนไทยนะคะหมอรู้ว่าหมอแนะนำท่านได้ทุกอย่างจากประสบการณ์25ปีที่ผ่านมาแล้วหมอก็รู้ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องต่อสู้อย่างยากลำบากจริงๆนะเพื่อให้คนไทยเนี่ยยังมีโอกาสเป็นเจ้าของบริษัทของตัวเองอยู่นะคะถ้าท่านลองติดตามหรืออ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยท่านจะพบว่าทุนข้ามชาติเนี่ยลงมาซื้อกิจการคนไทยไปแล้วเยอะมากนะเคยได้ยินข่าวไหมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอกำลังทำและเรากำลังทำก็คือว่าหมอพยายามต่อสู้ให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสเป็นเจ้าของสิ่งที่ตัวเองสร้างได้มีโอกาสได้สร้างในสิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของนะคะเพราะการออกแบบทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการออกแบบที่ถ้าเผื่อท่านมองและเข้าใจและเดินตามทิศทางที่บริษัทได้วางเอาไว้เนี่ยนะคะท้ายที่สุดท่านก็จะเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าจริงไหมคะเพราะคนที่เข้ามาอยู่ในห้างของเราเขามาเป็นเจ้าของกิฟเฟอรีนแต่เขาก็จะอยู่ในห้างของเราตลอดไปใช่ไหมคะหน้าที่ของบริษัทแม่กับบริษัทลูกก็ทำงานประสานกันบริษัทลูกไปเชิญคนมาในห้างดูแลเขาบริษัทแม่มีสินค้าที่ดีมีระบบช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีมีการสร้างแบรนด์มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เราช่วยกันให้คนที่เข้ามาอยู่กับเราเขามีความสุขเขามีรายได้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีและเขามีสุขภาพที่ดีจริงไหมนะคะว่างานของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นั่นแหละนะคะสิ่งที่วันนี้หมอเป็นห่วงก็คือมีอยู่2ข้อค่ะข้อแรกเนี่ยกิฟเฟอรีนใช้นโยบายที่ไม่ต้องลงทุนเยอะแค่180บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความผูกพันของคนที่มาอยู่ในกิฟเฟอรีนเนี่ยมันอาจจะไม่มากเท่าไหร่ตรงที่มันไม่ได้มีการมัดด้วยการลงทุนจริงไหมนะคะหมอพูดที่โรงแรมมีนทาแล้วเขาก็หัวเราะกันนะทุกวันอังคารว่าถ้าเผื่อหมอพูดใหม่หมอชวนมาเปิดห้างกิฟเฟอรีนชวนมาเปิดแฟรนไชส์ชวนมาลงทุนคนละ 300,000 เนี่ยแน่นอนก็คงมีคนลงทุนกับกิฟเฟอรีนบ้างแต่คนที่ลงทุน 300,000 เนี่ยเขาก็คงจะขยันแหละเพราะว่าเขาเสียเงินไป 300,000 แล้วถ้าเทียบกับคนลงทุน180บาทก็อาจจะรู้สึกงั้นๆพอรู้สึกว่าเอออย่างมากเหนื่อยนิดนึงมีคนต่อว่านิดนึงเลิกดีกว่ามันก็แค่180บาทใช่ไหมนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็เราก็ต้องไม่ลืมว่าคนที่ลงทุน 300,000 เนี่ยย่อมมีความทุกข์ย่อมมีความผูกพันและเป็นภาระใครทำได้ก็แล้วไปใครทำไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาแล้วหมอก็จะพูดเสมอว่าหมอดูแลทุกท่านแบบนักไม่ได้ดูแลทุกท่านแบบนักธุรกิจดูแลนักธุรกิจเพราะว่าถ้าหมอดูแลแบบนักธุรกิจหมอจะไม่เอากำไรแค่ 5% ค่ะแล้วหมอก็ไม่เคยกลัวใครจะก๊อปปี้แผนกิฟเฟอรีเลยเพราะไม่มีวันที่ใครจะก๊อปปี้แผนเรานะคะหมอดูแลทุกท่านแบบท่านเป็นคนในครอบครัวของหมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลแบบคนในครอบครัวก็คือประคับประคองให้ไม่ต้องมีภาระมากไม่ต้องลงทุนมากแต่แน่นอนค่ะมันต้องแลกกับความเชื่อกับความมั่นใจของคนที่ลงทุนเพียงแค่180บาทท่านต้องเชื่อว่าท่านทำได้ท่านต้องเชื่อว่าบริษัทของท่านจะเติบโตได้มีรายได้ที่มั่นคงได้ในฐานะเจ้าของห้างสรรพสินค้าจริงๆเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเดียวที่ผลักดันให้ท่านเติบโตจริงๆนะคะมีองค์ประกอบ2อย่างที่ทำให้ท่านสามารถสร้างความเชื่อตรงนี้ได้ท่านทราบดีนี่นะคะข้อแรกเนี่ยเรามีสินค้าที่คนไทยทั้งประเทศสามารถซื้อใช้แล้วซื้อซ้ำถ้าเทียบกับบริษัทขายตรง
งด้วยกันสินค้าของเราจะไม่แพงเท่าคนอื่นนะคะใช่ไหมและคุณภาพท่านก็พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วและข้อที่2ก็อย่างที่พูดนะคะเรามีการคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่าย 100% ซึ่งไม่ตัดใครจากเครือข่ายก็คือพิทักษ์รักษาสิ่งที่ท่านสร้างให้เป็นทรัพย์สินของทุกท่านจริงๆนะคะเรื่องนี้หมอจะไม่พูดมากนะคะเรื่องของการทำงานเนี่ยหมอย้ำเสมอนะคะที่โรงแรมอินทราหมออยากให้ทุกท่านเนี่ยพาเพื่อนใหม่หรือผู้มุ่งหวังใหม่ลองไปดูถ้าไม่มีเวลาก็เปิดกิฟต์เฟรนด์ชาแนลก็ได้นะคะในหัวข้อที่เราพูดในห้องดาวดวงใหม่แต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยหมอก็อยากให้ท่านชวนคนมาที่โรงแรมอินทราทุกวันอังคารให้เขามาถึงประมาณ 6:30 นตอนเย็นๆนะคะแล้วบอกเขาว่าที่นี่เนี่ยจะไม่มีค่าใช้จ่ายมีคนชมหมอเยอะแยะเลยนะคะคนที่ติดตามกิฟต์เฟรนด์ชาแนลแล้วเขาไม่ใช่นักธุรกิจของกิฟต์เฟรนด์เลยเขาบอกว่าหมอดีใจมากที่ได้ฟังนะคะเขาบอกว่าติดตามกิฟต์เฟรนด์ชาแนลแล้วเนี่ยเขาบอกเพื่อนๆได้เต็มปากเลยว่าเปิดดูช่องนี้นะถ้าใครกำลังหมดกำลังใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำกิฟต์เฟรนด์เนี่ยเปิดดูช่องนี้แล้วจะมีกำลังใจกลับคืนมานะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญนะคะพวกเราเนี่ยชวนเพื่อนหรือผู้มุ่งหวังมาเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะว่าตอนที่จะเริ่มต้นทำงานเนี่ยความเข้าใจสำคัญที่สุดจริงไหมก่อนที่จะลุยกันหัวหอกก้นขวิดเนี่ยความเข้าใจมันสำคัญที่สุดเพราะถ้าเข้าใจไม่ถูกแล้วลุยผิดวิธีมันก็ไปไม่รอดนะนะคะท่านต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายได้ที่มาจากการทำงานเนี่ยต้องมาจากความเข้าใจนะคะสร้างเครือข่ายเราใช้สินค้าเราชอบเราชวนเพื่อนแล้วก็วิเคราะห์เพื่อนนะคะในกลุ่มเพื่อนที่เราชวนเนี่ยจะแบ่งเป็น3กลุ่มอยู่แล้วผู้บริโภคคุณสีฟ้าดูแลไปและอย่าทิ้งนะคะมาวันนี้เนี่ยสิ่งที่หมอเป็นห่วงก็คือหมอเห็นท่านเนี่ยชอบว่ายไปข้างหน้าเหมือนปลาว่ายน้ำเร็วๆอ่ะพอท่านคุยกับผู้บริโภคแล้วเขาไม่ทำเป็นไงคะไม่ทำถึงว่าไม่มีบุญฉันก็ไปละใช่ไหมนะคะไม่เอาแล้วฉันไปที่อื่นละนะคะแต่หมอกลับมองนะคะว่าท่านเชื่อหมอนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยท่านชวนเขามาเป็นผู้บริโภคได้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่ตัดสินใจทำธุรกิจในวันนี้แล้วเขามีเยอะมากแต่เขาเป็นคนมีโอกาสในอนาคตไหมคะนี่เขาเป็นคนมีโอกาสในอนาคตวันนี้ไม่ทำอยากจะลองใช้สินค้าก่อนวันนี้ไม่ทำเพราะยังฟังแล้วไม่เข้าใจวันนี้ไม่ทำเพราะอยากดูคนมาชวนว่าดูดีขึ้นหรือยังเมื่อไหร่ดูดีขึ้นแล้วฉันค่อยตัดสินใจดีกว่าจริงไหมนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทิ้งผู้บริโภคคือคนที่ทิ้งโอกาสทางธุรกิจนะคะนะคะหาวิธีค่ะติดตามสร้างความเป็นเพื่อนไม่ใช่เจอหน้าเราขายของทุกทีนะคะไม่อย่างนั้นเขาจะมองเราว่าเขาจะสแตมป์หน้ากิฟต์เฟรนด์ไว้ที่หน้าผากเรานะคะและถ้าเจอเราเขาจะหลบเพราะวันนี้ไม่ค่อยมีตังค์โดนซื้อของจริงป่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหมออยากให้ทุกท่านมองเพื่อนหรือผู้บริโภคเนี่ยให้เป็นเพื่อนมีน้ำใสใจจริงคบหากันไปแล้วดูแลตามความสมควรและเหมาะสมอย่าทิ้งนะคะส่วนคนทำเล่นๆเนี่ยก็จะได้แก่เพื่อนเรากลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งมีไม่น้อยเลยเช่นเดียวกันนะคะไม่เป็นไรดูแลไปคนที่ตั้งใจทำงานคือคนที่คุยกันรู้เรื่องดูแล้วเนี่ยมีโอกาสมีความมีศักยภาพถ้ามาวันนี้ถามหมอนะคุณหมอคะใครที่ดูแล้วมีโอกาสที่จะทำงานแบบเราได้ดีที่สุดหมอว่าประเด็นแรกหมอให้ความขยันนะนะคะคนที่เป็นคนแอคทีฟอะขยันน่ะนะคะไม่ปล่อยให้เวลาเสียไปถึงแม้จะมีงานประจำอยู่เลิกงานก็ยังหาอะไรทำเพื่อสร้างรายได้พวกนี้ใช้ได้นะคะคนที่มีภาระมีหนี้สินใช้ได้นะคะแต่ต้องไม่ใช่คนที่เล่นการพนันนะเพราะคนที่เล่นการพนันเนี่ยจะไม่ชอบทำงานแบบเราค่ะนะคะเขาจะอดทนแล้วรอคอยการสร้างงานไม่ได้นะคะต้องเป็นคนที่ต้องเรียกว่าสัมมาอาชีวะพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูแลคนเป็นนิสัยดีค่ะข้อที่สองนอกจากขยันนะนิสัยดีค่ะนะคะเป็นคนที่คนรักคนชอบใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบและในสังคมของเขาเนี่ยชอบพอเขานะคะและสามเนี่ยคุยกันเข้าใจนะคะว่างานแบบนี้เป็นงานแบบไหนท่านว่าหายากไหมคนอยากทำงานในกิฟต์เฟรนด์ในวันนี้ยากไหมคะบางคนบอกว่าหมอหนูหายากมากเลยหนูหาได้แต่ผู้บริโภคพูดยังไงก็ไม่ทำงานแต่หมอกลับคิดนะว่าลองปรับวิธีใหม่นะเพื่อนเนี่ยนะคะบางทีถ้าเข้าไปแบบรุกมากเกินไปเนี่ยนะคะคนเรามีความรู้สึกระวังตัวไหมเวลาโดนรุกอ่ะหอบแฟ้มไปพร้อมกับอัพไลน์7คนใส่สูทสีดำทมึนแล้วก็บอกว่าวันนี้จะมามอบสิ่งดีๆในชีวิตท่านว่าคนกลัวไหมนะคะทำไมไม่ลองใช้วิธีการแบบหมอเป็นคนชอบทำอะไรที่ซอฟต์เซลล์นะไม่ใช่ฮาร์ดเซลล์หมอเป็นคนชอบพูดอะไรกันสบายๆในเวลาที่สบายใจกันในเวลาที่โอกาสเหมาะสมแล้วคุยกันแบบเพื่อนอะตั้งธงไว้วันนี้ไม่สมัครไม่เป็นไรวันนี้ไม่ทำไม่เป็นไรขอแค่ให้เราได้เล่าเรื่องดีๆให้เพื่อนคนนี้ฟังแล้วกัน
นะคะแล้วเขาจะคิดยังไงมันอยู่ที่เขาตั้งธงอย่างนี้ไปก่อนนะคะแล้วหัดเป็นนักเล่าเรื่องนะคะไม่ใช่นักยัดเยียดนะไม่ใช่นักตื้อแต่หัดเป็นนักเล่าเรื่องเรื่องของเราคือเรื่องจริงเรื่องที่ดีใช่ไหมคะอธิบายให้เพื่อนฟังดีกว่าไหมว่ากิฟฟอรีเนี่ยเป็นรายได้ที่สองที่มั่นคงจริงๆนะและการลงทุนมันก็ไม่มีมันแค่สมัครหลายๆคนที่ไปสมัครหลายอย่างสมัครตามห้างเนี่ยเป็นสมาชิกของห้างยังแพงกว่านี้เลยจริงไหมนะคะข้อแรกอธิบายตรงนี้นะ1ไม่ได้ลงทุน2ได้ใช้สินค้าที่คุณภาพดีในราคาที่ไม่แพงกว่าห้างแน่นอน3ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของบริษัทที่ตัวเองเปิดเดี๋ยวนี้เลยนะคะและนับจากนี้ไปเนี่ยเมื่อเธอสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าเขาก็จะอยู่กับเราตลอดไปแล้วทุกคนเขาก็มาในฐานะเจ้าของเราไม่ได้เอาเปรียบเขาเธอไปชวนใครคนนั้นก็มาเป็นเจ้าของกิฟฟารินเงินอธิบายเงินก่อนเงินที่ได้ก็เพียงแค่กิฟฟารินเขาย้ายจากที่เขาไม่ต้องเสียไปในช่องทางค้าปลีกเนี่ยกลับมาคืนให้พวกเราเพราะฉะนั้นเราก็จะเหมือนเจ้าของห้างเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเทคนิคดีๆที่คุณหมอนั้นนำมามอบให้กับทุกท่านช่วงหน้ายังมีอีกมากมายเลยครับที่จะทำให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจกิฟฟารินได้พักกันสักครู่ครับ